ช่วงนี้ผมไปไล่ดูคลิปเก่าๆของ BTS มาครับแล้วก็ไปเจอคลิปเหล่านี้เข้าซึ่งก็คือคลิปที่จีมินเนี่ยได้ตีลังกาโชว์เนาะในงานต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงาน ISAC บางทันบอมนะฮะซึ่งอาร์มี่หลายๆคนเนี่ยที่ติดตาม BTS มาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้ว่าท่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นท่าซิกเนเจอร์ของจีมินใช่ไหมล่ะครับและหลายๆคนที่โคเวอร์เพลงของ BTS เนี่ยก็อาจจะอยากมีสกิลแบบจีมินก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนท่านี้ก็คือท่าชิเกเนอร์ที่จีมินทำอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยสเต็ปที่1 Butterfly ซึ่งถ้าเราทำท่านี้ได้นะครับมันจะทำให้เราฝึกชิเกเนอร์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกดติดตามไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาสอนสเต็ปที่2 J Step อย่างแรกนะครับให้เราเลือกขาข้างที่เราจะเตะก่อนซึ่งในคลิปนี้คือขาขวาเริ่มแรกให้เราเนี่ยก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าครับจากนั้นให้ก้าวขาขวาตามแล้วก็ก้าวขาซ้ายอีกทีด้วยการแบะเท้าออกไปทางด้านซ้ายจากนั้นให้เตะขาขวาขึ้นแล้วก็เงยหน้านะครับหรือว่าเชิดหน้าขึ้นนั่นเองก็จะกลายเป็น J Step ครับสเต็ปที่3 Chickener วิธีการทำครับก็คือนำท่า Chickener แล้วก็ท่า Butterfly นะครับมาผสมกันให้เราก้าวขาซ้ายนะครับแล้วก้าวขาขวาจากนั้นก้าวขาซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็แบะเท้าออกเตะขาขึ้นครับแล้วก็พยายามตบเท้าลงเบาๆหรือนึกถึงเวลาตอนที่เรากระโดดหนังยางก็ได้ครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าการกระโดดหนังยางเนี่ยก็เป็นอะไรที่ช่วยได้มากเลยนะหลังจากนั้นให้เราใส่แรงเหวี่ยงจากการเตะขาขวานะครับเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็พยายามเตะให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมันกลายเป็นชิเกเนอร์ในที่สุดครับซึ่งท่านี้เนี่ยง่ายมากนะครับถ้าเกิดว่าเราฝึกอย่างสม่ำเสมอและมีใจที่กล้าที่จะฝึกนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมสามารถกดส่งของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแล้วก็คลิปนี้ในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับไอดอลคนไหนหรือว่าอนิเมะเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมตรงใต้คลิปนี้เลยและเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย